สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับ Suzuki The Cop N สนทนาภาษาเด็กของในคลิปนี้อยู่กับผมแจ็คกี้และตังกุยนะครับวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรครับโอ้เทรนด์ร่างจำแรงเจอหลาดโอ้ผมว่าแค่หัวข้อนี้ขึ้นมาเนี่ยเรียกแฟนได้เยอะนะเพราะว่าเจอหลาดเนี่ยเป็นสุดที่รักอยู่แล้วเทรนด์เนี่ยสุดที่รักและก็รักที่สุดสนับสนุนโดย Suzuki Swift GL Next Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณบอดี้แบ็คและซูก้าหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองรักที่สุดเทรนด์นี่ก็ถือเป็นสุดที่รักได้ไหมพี่หนุ่มได้ได้ได้สุดที่รักแหละอาจจะมีบางคนอาจจะแบบแฟนบอลบางคนแบบเกมรับยังไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้มองความดีเขาดีกว่าคนเรานักเตะ 100% เนี่ยมันมีใครหรอกที่จะเล่นดี 100% หรือเล่นแย่ 100% ในทุกๆเกมด้วยทุกเกมแต่ค่าเฉลี่ยเขาเล่นดีนะ 80-90 แล้วก็มีส่วนกับการได้ประตูใช่แต่ผมว่าการที่คล็อปเนี่ยจับเทรนด์มาเล่นแบบ Invert Fullback อ่ะที่ขยับมาเล่นด้านในตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วอ่ะผมว่าตรงนี้ช่วยลดเสียงวิจารณ์เขาไปได้เยอะนะประมาณว่าแต่ก่อนเนี่ยเล่นแต่แบ็คขวาใช่ไหมเราก็จะเห็นภาพเขาเวลาแพ้คู่ต่อสู้อ่ะมันก็โดนโจมตีเยอะแต่ตอนนี้พอมีบทบาทตรงเข้ามาตรงกลางด้วยเนี่ยมันก็ลักษณะว่าอ๋อเพราะว่าก็ต้องใช้งานมาเล่นตรงกลางด้วยก็พอจะมองเห็นได้ว่าอ่ะถ้ามันมีความผิดพลาดจากเกมรับก็อาจจะพอเข้าใจได้อาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้เพราะว่าเหมือนได้เห็นประโยชน์จากเทนในเกมรุกมากขึ้นเหมือนว่ามีโอกาสได้โชว์ความดีมากขึ้นผมรู้สึกว่าเสียงวิจารณ์เขาเรื่องของเกมรับในช่วงหลังๆเนี่ยมันน้อยลงนะสำหรับเทนก็ต้องขอบคุณเจนคอปนะฮะเพราะเขาอยู่กับทีมแล้วเขาก็จะรู้ว่านักเตะวิธีการเล่นอะไรต่างๆแล้วตัวเขาก็ต้องพยายามยืดหยุ่นในการปรับคือเขาก็มองแล้วว่าอย่างที่มีปัญหาเมื่อซีซั่นที่แล้วในเมื่อยอดแอสซิสต์จากด้านขวามันลดลงดรอปมีการเขาก็ปรับมีการพูดถึงอินเวิร์ตฟูลแบ็กที่เขาเล่นกันอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จับไปเพราะเทนก็มีคุณสมบัติเรื่องการเปิดบอลที่ดียิงไกลได้อะไรเงี้ยก็เราเข้าไปข้างในก็ถือว่าโอเคนะซีซั่นที่แล้วแล้วปีนี้ก็คราวนี้ก็เลยเริ่มเล่นบ่อยๆคือยืนนะยืนจากเชฟยืนเชฟเนี่ยก็คือแบ็คขวาแต่เวลาเล่นเกมบุกเขาก็จะไปเป็นมิดฟิลด์อีกคนนึงคือแทบจะทุกเกมเลยใช่ไหมที่เล่นแบบนี้เลยมันก็เป็นอย่างนี้แล้วคือนั้นยอดแอสซิสต์ของเขาด้านข้างมันลดแต่มันไปเพิ่มตรงนั้นไปยิงประตูอีกใช่ไหมไปยิงประตูเพราะนั้นเทนก็เข้าไปรับบทบาทนี้ใช่ครับมันก็ทำให้ถูกมองว่าเอ๊ะใช่ไหมใครพูดนะใครพูดมาร์ตินคีโอนมาร์ตินคีโอนนี่ก็เป็นเซนเตอร์ของทีมอาร์เซนอลยุทธ์แบ็กโฟตอนนู้นแต่ว่ายิ่งใหญ่ก็ถือตอนอาร์เซนอลก่อนใช่ไหมได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไงแบ็กโฟของอาร์เซนอลเขาอะพวกโทนี่อดัมใช่ไหมใช่ลีดิกสันในเจนเทเบิร์นก็มี5คนมีสตีฟโบยคนจุ๊กนั้นก็แข็งแกร่งจริงนะผู้ป่วยหินเลยผ่านยากทีนี้ถ้ามาร์ตินคีโอนพูดเนี่ยมันคืออดีตนักฟุตบอลเวลาแสดงทัศนะอะไรมันก็เราก็มันก็น่ารับฟังแหละส่วนจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็อาจจะอีกเรื่องนึงมุมมองเขามองจากประสบการณ์เขาประสบการณ์พื้นฐานเขาเขามองว่าเหมือนเจอหลาดเขาบอกว่าทำให้เขานึกถึงเจอหลาดทำให้นึกถึงทำให้นึกถึงทีนี้เขาบอกว่าเขาจำได้ว่าสมัยที่เจอหลาดเป็นดาวรุ่งเนี่ยเจอหลาดก็เคยเล่นฟูลแบ็กมาก่อนแล้วก็ขยับมาเป็นกองกลางแต่จริงก็คือเจอหลาดตำแหน่งจริงเบื้องต้นเขาก็เจอหลาดก็มิดฟิลด์อยู่แล้วในทีมเยาวชนแต่ว่าตั้งแต่โรงเรียนเลยนะตั้งแต่โรงเรียนก็เล่นโรงเรียนตั้งแต่เรียนประถมอ่ะเขาเมดฟิลเป็นเบอร์8เลยเขาตำแหน่งนี้เลยเขาเล่นเบอร์8เลยเขามาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเล่นเยาวชนก็เป็นมิดฟิลเยาวชนก็เป็นมิดฟิลอะคาเดมี่ก็เป็นมิดฟิลใช่แต่ว่าวันที่ลงสนามเนี่ยอุยเย่เล่นแบ็คขวาก็เข้าใจได้เด็กไงเพิ่ง18 10เองเดบิวต์อ่ะเกมประเดิมสนามเนี่ยก็มันยังไม่ไปเบียดรุ่นพี่ก็ปล่อยในปล่อยให้เห็นบรรยากาศแล้วก็พื้นที่ที่มันไม่เสี่ยงมากถูกต้องคือเล่นแบ็คเสี่ยงน้อยกว่าเดี๋ยวเด็กเกิดเกมแรกแล้วไปเล่นกลางแล้วความมั่นใจเสียบอลเลยเล่นแบ็คอันนี้เข้าใจได้แต่ว่าไม่ใช่ตำแหน่งธรรมชาติเขาว่าเขาเป็นแบ็คแล้วขยับมากลางไม่ใช่แต่ว่าคีโอนพูดแบบนี้เพราะว่าเขาก็พูดในสิ่งที่เขามองเห็นว่าโอเคเกมแรกๆของเจอร์ลาดในช่วงแรกเล่นแบ็คถูกต้องเป็นอย่างนี้จริงนะครับซึ่งแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณคงไม่อยากเห็นเจอลาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งแบ็คขวาตลอดไปหรอกเพราะว่าคุณสมบัติเขาศักยภาพเขามันเล่นตรงกลางแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยสุดท้ายก็จับเจอลามาเล่นกลางจริงๆนะครับเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ดีสุดในโลกตอนนี้ตัวมาร์ตินเองมาร์ตินคิโอนบอกว่าเขาจินตนาการมองเห็นเทรนด์ขึ้นไปยืนตรงนั้นแล้วนะแล้วใช้คำว่าเต็มตัวนะ
อังกฤษใช้เขาเต็มตัวแล้วอังกฤษเซาเกตให้เล่นเป็นด้านขวากองกลางแล้วใช่เป็นเบอร์8เบอร์8เป็นตำแหน่งเฮนโดใช่ใช่ไปแย่งตำแหน่งเฮนโดทำไมเนี่ยใช้แล้วเออเฮนโดก็รุ่นพี่หลุดแล้วหลุดแล้วบอลก็ไม่ค่อยได้เล่นนี่จะกลับแล้วร้องกลับบ้านแล้วตอนเนี้ยกลับแล้วเฮนโดร้องกลับบ้านแล้วไม่ไหวเล่นบอลมีคนดู400 500คนหลายๆคนเหมือนกันนะตอนเนี้ยที่ไปทางนู้นไปเอาตังค์ก็ถึงตรงเนี้ยคนก็จะวิจารณ์แล้วก็อย่าเห็นแค่เงินนี่ว่าไม่ได้นะเอ้าก็อย่าร้องสิเออก็มันก็เขาตัดสินใจแล้วนะทีนี้อ่ะทีนี้พี่หนุ่มมองมุมมองของมาร์ตินคิโอนยังไงว่าเฮ้ยหลังจากเนี้ยโอเคอาจจะจุดเริ่มต้นอะไรไม่เป็นไรแต่ว่ามุมมองของคิโอเนี่ยคีย์ของมันก็คือเขาสามารถเล่นมิดฟิลด์แบบเจอร์ราดได้เลยอ่ะเห็นด้วยนะ 100% เลยเห็นด้วยเพราะว่าดูการยิงบอลของเขาแล้วเนี่ยเขายิงบอลดีเขายิงบอลใช้ได้เลยนะเพียงแต่เราไม่ค่อยเห็นเขายิงเราเห็นแต่เขาครอสบอลกำลังขาเขาดีเปิดบอลข้ามฟากเนี่ยแม่นเออใช่และแอสซิสต์จากยุคที่รุ่งเรืองสองแบ็กของลิเวอร์พูลขึ้นเติมเพราะตอนนี้ลิเวอร์พูลจะไม่ใช้แบ็กเติมแล้วเจนคอปเขาก็พยายามปรับเพราะคนจับทางได้ไงใช่แล้วก็เอาปีกมั่งอะไรมั่งก็ว่านไปเอามิดฟิลด์แต่ว่าเทนเข้ามาข้างในเข้าอยู่หน้าเขตโทษเนี่ยวันที่ยิงแมนซิตี้นี่ชัดเลยเขาตีลูกยิงตีเสมอใช่ยิงตีเสมอชัดเลยว่ามันก็เป็นประโยชน์เขาเผลอๆอ่ะเขาเล่นเบอร์8แทนพวกสปอตไลน์อะไรได้เลยได้เลยนะได้เลยอ่ะจริงเขามีทีเด็ดในเรื่องการยิงการยิงมันก็ทำให้นึกถึงเจอร์ราดเหมือนกันนั่นแหละยิงเจอร์ราดยิงยังไงก็เข้ายิง10หลาก็เข้ายิง50หลายังเข้าเลย40หลายิงเวสต์แฮมไงอ๋อไอ้บอลไอ้คำนัดชิงยิงได้ไงลูกนั้นอ่ะยิงบอลไม่กระดอนด้วยวินาทีนั้นด้วยนะอ้าวแล้วเขาชอบยิงประตูแบบเนี้ยยิงประตูสำคัญน่ะถ้าทำไมคนอื่นยิงไม่ได้มันก็แปลกไหมล่ะยิงเปียกอสยิงอะไรทำไมต้องเป็นเจอร์ลาลูกนั้นอ่ะทำไมต้องเป็นเจอร์ลาลูกยิงกอสน่ะลูก 3-1 ลูกส่งเข้ารอบอ่ะมีตั้งหลายคนน่ะเข้าไปเฉยเลยใช่มันก็หลายครั้งโอ้แมนยูก็โดนมาจำเลยทำให้เขาพิเศษไงเอเวอร์ตันโอ้ยิงมีอยู่ลูกเลี้ยงเข้าเกตโทษใส่บอลพุ่งผ่านประตูไปอย่างเงี้ยประตูยังไม่รู้เลยบอลเข้าไปแล้วใช่คือเขายิงดีเพราะเทรนด์มีภาพไม่แน่มีภาพนั้นอยู่มีก็มีภาพนั้นอยู่คือช่วงแรกเนี่ยผมจำได้เทรนด์เนี่ยมีเสียงเชียร์จากแฟนบอลว่าเอามาเล่นกลางไหมเอามาเล่นกลางไหมแต่ครอปยังไม่ใช้ผมว่าก็ตอนนั้นมันก็ยังมีพวกเฮนโดมีอะไรอยู่เวลามันอาจจะเวลามันไม่มันจังหวะไม่ได้จังหวะมันยังไม่ได้แล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าในสนามซ้อมเนี่ยเขามีลองใช้แหละอยากจะเห็นเหมือนกันใช่ทำไมจะไม่อยากลองใช้แต่ว่าในเมื่อมันยังไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เวลามันผ่านไปแล้วก็โอกาสมันมาแล้วเขาลงไปเล่นแล้วเขาทำได้เพราะนั้นตอนนี้มันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดว่าสมมติลิเวอร์พูลได้แบ็คขวาที่เป็นแบ็คขวาแบบที่เขาอาจจะต้องการตอบโจทย์ของครอปเนี่ยแล้วดันเทนต์มาวางเป็นกองกลางอีกคนหนึ่งไม่ต้องไปซื้อกองกลางใหม่ได้เลยไม่ต้องไปซื้อใครใหม่คือเป็นอีกคนนึงที่มาแย่งตำแหน่งได้เลยก็เป็นไปได้ใช่ไหมพี่แล้วดูจากศักยภาพของเทนต์เนี่ยเขายืนกลางก็ถือว่าทำได้ดีแต่ยังไม่มีเกมไหนที่ยืนกลาง90นาทีนะไม่ใช่ไหมเขาอินเวิร์ดอย่างเดียวเพราะลิเวอร์พูลส่วนใหญ่บุกไม่ค่อยรับพอรับรับเทนก็ต้องถ้ามาไม่ทันก็ต้องมีคนไปโคเวอร์เขาซึ่งจะเป็นโคเนเต้ใช่ใช่ก็เป็นวิธีการก็ดีเหมือนกันไม่ต้องกักก็คือรู้เลยว่ามีโคเนเต้ไปช่วยไว้อะไรเงี้ยถ้าขึ้นไปแล้วลงมาไม่ทันแต่ว่าถ้าก่อนหน้านี้เป็นแบ็คล้วนๆ 100% เนี่ยมันโดนจี้อ่ะคือเอาพุ่งตรงจะก็มันอาจจะเป็นจุดบอดของเขาที่เขาอาจจะจังหวะ1-1อาจจะมันจะไม่ค่อยชัวร์อย่างโกเมสเนี่ยวันหนึ่งมันผ่านเขายากใช่ใช่ใช่โกเมสเนี่ยส่วนใหญ่พลาดนี่คือตัวเองพลาดเองไอ้พวกเลี้ยงหลบเขานี่ยากนะใช่ยากเลี้ยงหลบเนี่ยเขายากอันนี้เป็นคุณสมบัติเด่นแต่เทนต์มันอาจจะมีตรงนี้ไงมันก็เลยทำให้คนอาจจะไปมองแต่เอาพูดตรงว่าถ้าคนทีมที่เล่นอย่างลิเวอร์พูลหรืออาร์เซนอลเนี่ยยังไงแบ็กก็โดดขนาดยอสโก้ควาดิโอเป็นไงยังโดนเลี้ยงหลอกง่ายๆเลยใช่ใช่มันเพราะมันหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งมันยากใช่หนึ่งหนึ่งมันยากถ้ามันต้องมีคนมาซ้อนใช่ครับฟุตบอลสมัยใหม่มันใช่คือแบ็คเจอปีกอะถ้าตัวมันเสียเปรียบอยู่แล้วเสียเปรียบแล้วก็คุณนะยืนและการยืนถ้าคุณหันหลังเนี่ยบางทีคุณกลับตัวไม่ทันเพราะปีกเขามองแบงหน้าใช่มันจะแพ้ไปครึ่งเก้าแพ้ไปครึ่งเก้าใช่เก้าถ้าคุณยืนเหลี่ยมดีก็โอเคถ้ายืนเหลี่ยมอันนี้ต้องฟังเขาไม่เพอร์เฟค 100% อยู่แล้วใช่ๆเพราะนั้นก็แต่ว่าเขาก็เด่นในเรื่องของเกมรุกเขาแชมป์พรีเมียร์ลีกเขาแชมป์สโมสรโลกเขาแชมป์แชมเปี้ยนลีกมันไม่ต้องไปตั้งคำถามแล้วตรงเนี้ยผมว่านะแต่ว่าดาวินเนี่ยเพียงตั้งคำถามอยู่เพราะมันไม่ได้แชมป์อะไรเลยเดี๋ยวจะมีได้แชมป์อะไรนะ FA Cup กับลีกครับใช่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 ไหมสองฤดูกาลที่แล้วมายังมาแล้วนี่เฮ้ยยังนะพี่รู้สึกว่าฤดูกาลที่ลุ้น4แชมป์อ่ะไม่มา
เออน่าจะยังนะมาฤดูกาลที่แล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมเอาให้ดีเอาให้ดีนึกไม่ทันแล้วตอนนี้สองฤดูกาลแล้วไม่ได้ยังไม่ได้น่าจะยังไม่ได้เพราะว่าเขามาก็มาไอเกมอะไรนะคอมมูนิตี้ชิลช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องไปกินปลาดิบกันเยอะจะได้ไม่ลืมทีนี้ก็เป็นประเด็นที่เดี๋ยวไปคุยกันต่อนะครับส่งคอมเมนต์เข้ามาได้ว่าเอ้ยอนาคตคุณมองเจอหลาดคุณมองเทนเป็นแบบเจอหลาดได้เลยไหมเออมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะจากแววในตอนนี้นะพี่หนุ่มลูกแอสซิสต์ลูกอะไรมันมีบทบาทมากขึ้นแล้วอ่ะใช่ไหมยิงประตูเงี้ยถึงจุดหนึ่งถ้าลิเวอร์พูลมีแบ็คขวาดีๆเขาก็อาจจะได้ไปเล่นตรงนั้นก็ได้ก็ไม่ได้เลยอ่ะก็ตอนนี้เขายังต้องเป็นแบ็คขวาอยู่นะครับใช่อ่ะทิ้งท้ายนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเราก็มีอย่าลืมนะคู่มือพรีเมียร์ลีกใช่ครับคู่มือเกาโชคู่มือฟุตบอลลีกต่างๆโปสเตอร์ห้าลีกโปสเตอร์ด้วยนะครับสั่งซื้อได้ทางอลาดินออนไลน์ใช่นะครับแล้วก็แสงเวลาเดลี่นะครับรายการทางแสงสปอร์ตของเรา YouTube ติดตามได้จันทร์ถึงศุกร์ตอนเที่ยงแล้วก็ยังมีช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ของสยามกีฬาด้วยครับผมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับ Suzuki Swift GL Next Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเราใจเกินพิกัด You drink don't driveร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ Suzuki Cross We Care เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการเป็นเจ้าของ Suzuki Swift GL Next Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเราใจเกินพิกัดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม www.suzuki.co.th ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจK-Bank ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางค์ทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากนายหน้าเถื่อนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีม้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนต์สแกมหลอกให้รักแล้วลวงเงินสินค้าถูกโอเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทาง K-Bank ได้รวบรวมเอาไว้ด้วยสารานุกงอัปเดตสติป้องกันสตางค์ติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพที่ LINE Official K-Bank Live หรือโทร02-888-8888ขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Alpha Volantis โดดเด่นทุกความเป็นคุณ Horizon 300รถจักรยานยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกที่สุดของสมรรถนะและดีไซน์ที่ลงตัวในแบบ Urban Premium Scooter จาก Alpha VolantisAlpha V Special Offer พบกับข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ Alpha Volantis ทุกรุ่นวันนี้รับทันทีวอเชอร์ส่วนลด 10,000 บาทโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2566นี้รถจักรยานยนต์รุ่น Horizon 300ราคา 129,900 บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,000 บาทต่อเดือนฟรีวอเชอร์ส่วนลด 10,000 บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีฟรีค่าจดทะเบียนและพรบเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันการเงินที่ร่วมรายการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ alpha-valentis.com youtube/@alpha-valentis หรือโทร020791865หรือ Facebook Alpha Valentis Alpha V New Year Special Deals พบกับข้อเสนอสุดพิเศษต้อนรับปีใหม่มาพร้อมส่วนลดและของแถมแบบจัดเต็มรุ่น Horizon 300ราคา 129,900 บาทรถพรีเมียมสกูตเตอร์ที่ราคาดีคุ้มค่าที่สุดผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,000 บาทต่อเดือนฟรีวอเชอร์ส่วนลด 10,000 บาทฟรีหมวกกันน็อก Alpha V Special Collection มูลค่า890บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีมูลค่ากว่า 3,000 บาทฟรีค่าจดทะเบียนและพรบมูลค่ากว่า 1,000 บาทพลาดไม่ได้กับรถพรีเมียมสกูตเตอร์ที่ราคาดีคุ้มค่าที่สุดเวลานี้โปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2567นี้และขอขอบคุณ Birdie Black Red Sugar หอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลอง Birdie Black Red Sugar หอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองเลือกกาแฟดำต้อง Birdie Black Red Sugar หอมจัดเข้มจริงอร่อยสุดๆต้องลองน้ำตาลน้อยกว่าแค่35แคลอรี่อร่อยและดีขนาดนี้ป๋องนี้ต้องลองเลยเอาครับนะเป็นทั้งหมดของซูซูกิครับเอ็นในวันนี้นะครับกับประเด็นของเทรนด์แล้วก็เจอหลานนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ